ตั้งต้นเริ่มที่ตรงนี้ข้างหน้าเป็นป่าโปร่งเราจะต้องผ่านป่าโปร่งเข้าไปสักระยะหนึ่งช่วงเวลาสัก 2-3 ชั่วโมงของการเดินเท้าก็จะต้องเข้าป่าลึกตรงนี้คงจะเป็นถ้ำนะครับแต่ยังเป็นจุดที่2ตรงนี้ใช่ไหมครับที่รับเชิงเขาเหมือนกันและนั่นเป็นจุดหมายปลายทางใช่ไหมครับผมจะต้องเล่าเรื่องอะไรให้ฟังสักเรื่องหนึ่งก่อนไม่ใช่พูดให้ขวัญเสียแต่เป็นการให้กำลังใจก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณทุกคนที่ร่วมเดินทางมาในครั้งนี้คิดซะว่าเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศสนุกและอาจผจญภัยกันบ้างเรามีอาวุธปืนและกระสุนมาพร้อมเสบียงแล้วก็มีมากพอที่จะเดินทางได้เป็นเดือนเลยทีเดียวมันก็สนุกดีนะคะดาก็ชอบผจญภัยด้วยฉันก็ไม่เคยกลัวอะไรเหมือนกันแหมคุยเชียวมีอะไรหรือครับที่จะบอกกับพวกเราผมจะตามหาลูกสาวของผมพบหรือไม่ก็ตามก็เป็นเพียงความหวังเท่านั้นเขาพลาดจากผมไปหลายปีแล้วป่านนี้คงจะโตเป็นสาวจะจำได้หรือไม่ก็ไม่รู้โอ้โหพลาดกันไปตั้งแต่เป็นเด็กป่านเนี้ยคงไม่ถูกเสือฆ่าไปนานแล้วเหรอคะปากเสียหน้าพูดไม่เป็นมงคลน่ะไม่ดีหรอกทำไมอ่ะมีอะไรล่ะครับคุณฤทธิ์ผมมีลางสังหรณ์ว่าลูกสาวผมยังมีชีวิตอยู่ในป่าลึกนั่นแหละแต่มาระยะหลังเนี่ยก่อนที่ผมจะตัดสินใจเดินทางมาผมได้รับข่าวจากพรานเฒ่าเพื่อนเก่าแก่แจ้งมาไม่ให้ผมเดินทางทำไมล่ะครับเขาบอกว่าเส้นทางที่ผมจะไปค้นหาลูกสาวจะต้องผ่านถ้ำแห่งหนึ่งมีแมงมุมยักษ์ตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในถ้ำมันกินคนและสัตว์เป็นอาหารซะด้วยโอ้โหน่ากลัวจัง เรื่องจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่เป็นจุดเริ่มต้นเท่านั้นทุกคนมีเวลาเปลี่ยนใจที่จะไม่เดินทางไปด้วยก็ได้ผมไม่เคยเปลี่ยนความตั้งใจถ้างั้นแล้วก็ฉันก็ไม่เปลี่ยนใจไม่มีใครเปลี่ยนใจหรอกครับเราออกเดินทางกันดีกว่าเอาล่ะขอบใจทุกๆคนผมจะดูแลพวกเราอย่างเต็มที่ไปถึงจุดที่สองแล้วนะต่อไปนี้จะต้องระวังตัวกันสักหน่อยเตรียมอาวุธกันให้พร้อมทุกคนด้วยผมว่าเรื่องแมงมุมนั่นน่ะมันเป็นแค่ข่าวลือมากกว่าเอ๊ะนั่นผู้หญิงนี่นี่ก็แสดงว่าแถวนี้จะมีหมู่บ้านนะสิให้ใครสักคนเข้าไปถามเขาดูสิคะแถวนี้อาจจะมีหมู่บ้านจริงๆก็ได้ผมจะเข้าไปถามเองนี่ฉันไปด้วยถ้าผมไปคนเดียวเดี๋ยวก็ไปหลายคนเขาจะตกใจทูตนิรันดร์ฉันไปด้วยแล้วขวัญชุดาเขาบอกจะไปคนเดียวฟังไม่รู้เรื่องหรอกนะห่างกันไม่ได้ฉันนะWe'll be right back.
ิ่งหนีไปซะแล้วแถวนี้อาจจะมีหมู่บ้านจริงๆก็ได้เฮ้ยงั้นก็โล่งออกไปทีไม่ต้องไปเจอไอ้แมงมุมยักษ์แมงมุมยักษ์อีกละนี่ไปเอ่ยที่มันหน่อยเลยกลัวละสินี่คือจุดหมายที่พวกเราจะมากันล่ะนี่ดีกว่าอืมมันยังมีที่โลกให้เราเห็นอะไรต่ออะไรได้ถนัดผมเห็นด้วยเอาพวกเรากางเต็นท์พักกันได้แล้วมองหาอะไรคะกลิ่นมนุษย์อยู่ใกล้ๆแถวนี้เองจริงเหรอนายหญิงรู้สึกว่าจะมีหลายคนซะด้วยไม่ใช่คนเดียวเองสองคนน่ะหลบไปก่อนเร็วเข้าเหยื่อจะได้ไม่ตื่นอยู่ที่กระท่อมหลังนี้เหรอข้าอยู่กับหลานชายอีกสองคนมันไปตัดฟืนนี่พวกเองมาจากไหนกันล่ะพวกเรามาจากกรุงเทพครับยายแล้วจะไปไหนกันล่ะยายยายอยู่แถวนี้มานานแล้วหรือครับข้าอยู่มาตั้งแต่เป็นเด็กๆนะถามทำไมล่ะเมื่อ10ปีที่ผ่านมามีคณะเดินป่าผ่านมาทางนี้มีเด็กผู้หญิงอายุ8ขวบร่วมเดินทางมาด้วยแล้วเกิดพายุฝนตกหนักเด็กหายไป
ยายรู้เรื่องนี้บ้างไหมข้าไม่เคยเอาใจใส่เรื่องของชาวป่าชาวกรุงที่ไหนหรอกไปพลัดกันที่ไหนล่ะพลัดกันที่ถ้ำสิยายถ้ำเนี่ยเหรอก็ไปหาแถวถ้ำสิมาหาอะไรที่นี่ล่ะข้าไม่รู้เรื่องด้วยหรอกแล้วพวกผมไปก่อนนะยายไปเถอะหน้าพูดกับคนไม่รู้เรื่องอ่ะหน้ารำคาญจะตายไปหน้าตายอย่างกับผีดิบแน่หน้ากลัวหน้าขยับขยันไปก่อนนะยายขอบใจมากนายหญิงไปแล้วเหยื่อมาถึงบ้านไม่ต้องไปหาที่ไหนผู้หญิงเป็นของเอ็งสองคนผู้ชายเป็นของข้า อยากกินโมมามล่ะทีละคนทีละคน พวกนี้มันซากเดินได้แท้ๆดวงตาของมันไม่มีแววเลยพวกนี้กลางวันไม่ทำอันตรายใครแต่ว่ากลางคืนไม่แน่ไอ้พวกนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงของมันนะอย่าสนใจพวกมันเฮ้ยเกิดจากพ่อกับแม่ไม่เคยเห็นน่ากลัวอะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้สิเดี๋ยวเหี้ยวอย่างเงี้ยไม่น่ากลัวนั่นแหละสิผีมันจะมาสู้คนได้ยังไงถือพวกมันอยู่ได้มันไปกันแล้วเราก็ไปกันเถอะไปเถอะไปกันเถอะนี่รันไปสิไปเถอะพวกเราเดี๋ยวโอ้ยน่าเกลียดน่าชังจริงๆโอ้ยถ้าไม่ใช่เป็นท็อปนาลิศคลับคล้ายคลับคลาว่าคงจะใช่นาริศเข้าทำกระทบก็จะได้ร่องรอยอะไรบ้างร่องรอยตั้งสิบกว่าปีที่ผ่านมาจะมีอะไรเหลือเห็นบ้างก็ไม่รู้ไปเถอะครับThank you.
ฮ้ยน่ากลัวจังเลยเฮ้ยผมเองยิงผมยักจริงๆด้วยเขาไม่ได้ทำร้ายเราเรายิงเขาทำไมน่าห้ามเลยแม่ไม่น่าเก็บเอาไว้เลยยิงมาซะหมดเรื่องไปทำไมยิงเดี๋ยวมันกลับมาเล่นงานเราแล้วเราจะทำยังไงนี่หยุดทีเราจะไม่ทำร้ายใครทั้งนั้นตราบใดที่ยังไม่มีใครทำร้ายเราเราจะต่อสู้เพื่อป้องกันตัวผมมาตามหาลูกสาวของผมไม่ใช่มารบราฆ่าฟันกลับไปเถอะค่ะหายใจไม่ออกเหมือนอาจจะตายไปธิดาเรามากันหลายคนนะพวกเรากลับออกไปได้ไม่พบร่องรอยอะไรเลยนอกจากไอ้แมงมุมยักษ์เพียงตัวเดียวมาแล้วกลับกันเถอะพวกเราผมยังจำหน้าผู้หญิงชาวป่าคนนั้นได้ถนัดตาสวยแบบธรรมชาติเหมือนช้างเผือกอยู่ในป่าแท้ๆที่จำได้มั่นเพราะเธอมีปานแดงที่แก้มด้วยคุณแน่ใจหรือว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นน่ะมีปานแดงที่แก้มเยอะๆเยอะแน่สิครับผมสนใจเธอมากจึงจำได้แม่นยำทำไมจะไม่สนใจล่ะสวยก็อยากฟ้ามาดินละสิท่าไม่งั้นคงไม่มานั่งละเมอทั้งตื่นอยู่อย่างนี้หรอกเอ๊ะสงสารที่ไรคุณจะไม่กลับกรุงเทพละมั้งคุณอยากจะเป็นชาวป่าบ้างละมั้ง อย่างนี้ชื่อดาก็อกหักก็เซ็งน่าสงสารหลงรักเขาข้างเดียวเป็นเกลียวเชื่อ เขาไม่เลือกเราเป็นคู่เสน่หา เป็นตีเป็นเขยเลยนะ มันไส้นะแล้วไม่ต้องไปพูดกันได้นะไปเอาแน่อะไรกับนิรันดร์เห็นผู้หญิงทุกคนเหมือนดอกไม้ริมทางสมเจตระวังปากหน่อยนะผมพูดความจริงทำไมต้องระวังด้วยคนอื่นเขาเสียหายถ้าพูดแค่นี้เสียหายก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้นี่นี่แสดงว่าคุณมีเจตนาไม่ดีต่อผมแล้วจะหาว่าผมไม่ดีไม่ได้นะได้เอายังไงก็ได้ผมจะพูดอย่างนี้ล่ะคุณถอนคำพูดนะไม่จำเป็นเลยเอาไงก็ได้เฮ้ยทำไมอ่ะฮะทำไมอ่ะนี่ใครห้ามพี่อีกอะไรกันวะทำยังไงดีล่ะว่าอะไรเจกับผมไม่มีอะไรกันหรอกแล้วไม่มีอะไรกันใช่ไหมเรานึกสนุกขึ้นมาก็ซ้อมกันอย่างนี้เป็นประจำอ่ะผมต้องขอโทษนาริศด้วยที่เจอลูกหลงของผมเข้าไปอย่างไม่ตั้งใจต่อไปจะซ้อมกันก็บอกให้รู้ตัวกันบ้างเอ้ยพดมันก็สนุกดีนะเรามาลองกันอีกสักคู่ดีมั้ยเอาเลยเอาเลยเอาเลยกันวะไอ้นี่พวกผู้หญิงอ่ะมีหน้าที่ไปหุงหาอาหารไป
ชายมีหน้าที่กินไปใช่ไอ้พวกนี้มันนึกมันกันขึ้นมาก็ทำให้เราเดือดร้อนไปด้วยสมใจกับลันจวนนอนแล้วเลยไม่เห็นออกมานั่งคุยเลยเป็นเชนบอกว่าไม่ค่อยสบายอ่ะสมเจมันบอกว่าวันนี้นี่รันเล่นหนักไปหน่อยเมื่อยไปทั้งตัวเลยแล้วต้องให้ลันจวนนวดให้ละสิเอองั้นก็ไปดูเขาหน่อยสิไอ้ทิ้งไม่ต้องไปดูข้าเนี่ยปล่อยนะนะมันยังหัวค่ำอยู่เลยอ่ะไม่ไหวอ่ะใจจะขาดอยู่แล้วอยู่ใกล้กันมันก็เหมือนอยู่ไกลกันนะกันจวนอะไรๆเราก็รู้กันอยู่แล้วอ่ะคนรักกันจะต้องไปหวงตัวกันทำไมเฮ้ยเฮ้ยนิรันดร์จะบ้าหรือไงวะเดี๋ยวก็ขึ้นสวรรค์ผมต้องขอตัวไปนอนก่อนนะครับตาจะปิดอยู่แล้ววันนี้ไม่รู้เป็นไงง่วงเหลือเกินไอ้ตะพลไม่ต้องห่วงพวกเราหรอกมีพวกเราอาสาเป็นเวรยามกันตั้งหลายคนคุณเหนื่อยก็ไปพักซะไม่ต้องห่วงขอกาแฟสักแก้วสิเอาได้สิไปมาตรงนี้สิมุมสงบดิอีกแล้วพาไปที่แคมป์ของข้าดีมากเจ้าสองคนน่ะออกไปได้แล้วเอิ่นเถิดพ่อหนุ่มตกใจมากนักเลยพ่อหนุ่มอย่านะอย่าเป็นใครอ่ะอย่าเข้ามานะฉันกลัวกลัวข้านะเดี๋ยวเจ้าก็จะร้องว่าวิเศษวิเศษอย่าละThank you.
าเธอเราเป็นมิตรกันเป็นเพื่อนเธอเข้าใจไหมเธออยู่แถวนี้เหรอแถวนี้หมู่บ้านมั้งไหมเป็นใบหรือเปล่าข้าไม่ได้เป็นใบนั่นแน่พูดได้แล้วเธอไม่ได้เป็นใบเธอชื่ออะไรจ๊ะไม่บอกไม่บอกแม่นะเขาชื่อสายพินสายพินสายพินชื่อเพราะดีนี่พาฉันไปจากบ้านเธอได้ไหมไม่ได้สายพินพาคุณไปไม่ได้ทำไมล่ะบอกฉันได้ไหมยายสั่งห้ามพาคุณแปลงหน้าไปเด็ดขาดสายพินสายพินไปมาไปเก็บดอกไม้มาจ้ะแม่ระยะเนี้ยเก็บเนื้อเก็บตัวหน่อยเพราะมีชาวต่างถิ่นมาเพ่นพ่านอยู่แถวนี้จ้ะแม่พวกนั้นเป็นใครกันอ่ะคนเหล่านี้เข้าไปที่ไหนมีแต่สร้างปัญหาหลีกไปให้ไกลๆจะดีก็ไม่เห็นเขาทำอะไรนี่แม่นี่แสดงว่าเดี๋ยวพวกเขามาละสิมาหาจ้ะแม่แล้วเอ็งรู้ได้ยังไงว่าพวกเขาไม่ได้ทำอะไรแม่อย่าโกรธสิจ๊ะหนูเห็นว่าพวกเขาอะไม่ได้เข้ามายุ่งเกี่ยวอะไรกับพวกเรานี่จ๊ะไม่ได้ยุ่งเกี่ยวมันพากันบุกเข้าไปในที่พักของเอ็งยังจะเรียกว่าไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอีกเหรอถ้าขืนไม่ระวังตัวเดี๋ยวเอ็งก็จะเดือดร้อนเขาไม่รู้หรอกว่าหนูเป็นอะไรเอาล่ะข้าไม่อยากพูดอะไรมากไปกว่านี้ขอเตือนให้รู้ว่าภัยกำลังจะมาถึงตัวอย่าออกไปเที่ยวเตยให้มากนะจ้ะแม่จะไปไหนก็ไปเวลามันใกล้เข้ามาแล้ววันที่สายพิมจะต้องจากเราไปคงจะมาถึงยังไม่ช้านี้ไม่รู้ว่านิรันดร์กับคนหายไปไหนมีใครเห็นบ้างไหมล่ะเมื่อเช้ายังเห็นอยู่เลยเห็นใครเห็นนิรันดร์แต่พ้นแล้วไม่เห็นตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วทำไมมีแต่ปัญหาก็ไม่รู้นะออกตามดีกว่าค่ะถ้ารู้ว่าจะมีเรื่องอย่างนี้มีมาด้วยแล้วมาแล้วจะบ่นอะไรอีกเล่าเอาช่วยกันเก็บเต็นท์ทั้งหมดนี่นะแล้วก็ออกเดินตามหากันได้แล้วคุณเด็กครับผู้หญิงคนนั้นอีกแล้วเขาชื่อสายพินสายพินสายพินไหนกันล่ะก็สายพินที่มีปานแดงอยู่ที่แก้มข้างซ้ายนี่แหละครับไม่คุ้นผู้หญิงคนนั้นไปได้สักทีผู้หญิงชาวป่าเสน่ห์แรงแค่ไหนเชียวอยากรู้นะเวลาเนี้ยเรากำลังตามหาพลหายไปตั้งแต่เมื่อคืนอ้าวแล้วพลหายไปไหนล่ะไปเถอะนิรันดร์ตามหาพลกันก่อนเรื่องอื่นเอาไว้ทีหลัง
ชักไม่อยากไปซะแล้วอืมไปเถอะนะอย่างงอแงนักเลยอ้าวจะไปก็ไปกันสักทีสิคะมูแต่พูดกันอยู่นั่นแหละป่านนี้พลจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ไปไปเถอะนั่นทนดิถ่ายจริงๆด้วยเป็นไงมั่งตายแล้วตายแล้วเหรอโถอย่าดาวส่งเดชไปหน่อยเลยนะมันอาจจะถูกไอ้แมงมุมยักษ์นั่นกัดเอาก็ได้โอ้ถ่ายมาแน่แล้วไอ้แมงมุมยักษ์เราไม่รู้สาเหตุการตายที่แท้จริงต่อไปต้องรู้แน่ๆแปลกจริงไม่มีบาดแผลตายเพราะอะไรแน่ผีดิบมันดูดเลือดเอามั้งคะน่ากลัวจังช่วยกระฝังศพคนก่อนดีกว่านะถูกต้องเลยจะได้ออกเดินทางค้นหาหมู่บ้านกันหวังกันลมๆแรงๆป่าอย่างเนี้ยจะไม่หาหมู่บ้านได้ที่ไหนกันช่วยกันฝังศพก่อนเถอะในป่าตรงนั้นแหละมิดชิดดีคงจะป้องกันสัตว์ร้ายได้ด้วยมาช่วยกันเลยยาที่อยู่กระท่อมหลังนี้ไม่อยู่หรอจ๊ะยายเข้าป่าไปหายาสมุนไพรกว่าจะกลับก็คงจะค่ำมืดนั่นแหละพวกท่านมีธุระอะไรหรอจ๊ะเพื่อเป็นใครครั้งก่อนไม่เคยเห็นหน้าเลยข้าเป็นหลานสาวของยายข้ามาเฝ้ากระท่อมยายอ่ะพวกท่านจะไปไหนกันล่ะพวกฉันจะไปที่หมู่บ้านเธอรู้ไหมว่าไปทางไหนไปทางนู้นจ้ะไปกันเถอะนี่จะมืดซะก่อนนะไปจากนี่อีกไกลไหมจ๊ะมัวแต่พูดกันอยู่นั่นแหละไม่ไปสักทีดีใจที่เรารู้จักเธอนะไปกันได้แล้วไปก่อนนะจ๊ะฟังเลยไปกันเถอะไปเถอะเมื่อไหร่จะถึงสักทีนะใช่ได้พักเหนื่อยกันก็ดีสิดาร์กเหมือนกันเมื่อยหมดทั้งตัวเลยแหมว่ากันไปเป็นขลุ่ยใช่นะเออนะพักเหนื่อยหน่อยก็ดีผมจะได้ขอเวลานอก อ้าปากก็เห็นลิ้นไก่แล้วคุณแจ้ นายรู้ไงวะนี่รัน ฉันเห็นแกน่ะสนใจแม่สาวที่กระท่อมนั่นเลยจะขอเวลานอกใช่ไหมล่ะไวมากนะไวมากนิรันดร์นายเนี่ยแน่จริงๆนะกันก็สังเกตเห็นคุณแจ้
ส่งสื่อสายตาแล้วพวกนายเนี่ยนะน่าจะเป็นนักสังเกตการมากกว่านะเอาละเอาละงั้นก็พักเหนื่อยกันแถวนี้ก่อนก็แล้วกันจะได้มีปัญหาด้วยกันทุกคนบอแถวนี้นะโอ้ยร้อนจริงๆวันนี้ตรงนี้โอ้ยคุณฤทธิ์ผมมีความคิดว่าแกคิดอะไรเหรอผมคิดว่าถ้าเราเดินทางเข้าหมู่บ้านทั้งคณะมันจะเอิกกระเริกไปเพราะเราไม่ได้มาที่นี่นานแล้วทำไมผมไม่แน่ใจว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างมันอาจจะมีอันตรายเกิดขึ้นกับคณะของเราก็ได้ถ้าอย่างนั้นคนจะดูลาดเราให้ก่อนก็ได้อย่าดีกว่าผมไปคนเดียวผมรู้ทางและอีกอย่างนะคุณเก่าคนแก่ที่นั่นยังพอรู้จักผมบ้างอย่างน้อยผมก็คงเอาตัวรอดได้ผมเห็นด้วยกับชุบที่ผมจะไปด้วยถ้ามีอะไรเกิดขึ้นผมจะได้ช่วยเหลือนายชุบได้อ๋อขอบใจนิรันดร์สำหรับผมเนี่ยนะชอบไปไหนก็คนเดียวจะได้ไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลังอ่ะแล้วก็ตามใจครับชุบงั้นรีบไปได้แล้วครับแล้วชุบอย่าพวกเรารอนานนะรีบกลับมาหน่อยเอ๊ะอ้าวงั้นชุบก็จะไปไหนกันน่ะเขาจะดูลาดเราที่หมู่บ้านร้างให้เราก่อนน่ะก็ดีเหมือนกันฉันไม่ค่อยไว้ใจอ่ะฉันกลัวผีอ่ะกลางวันแสกๆจะมีผีที่ไหนกันคิดมากแล้วไม่เร็วบอกเลยนะขอหน่อยสวัสดีทำไมถึงได้มาถึงหมู่บ้านนี้ผมเคยมาหมู่บ้านนี้เมื่อ10ปีก่อนผู้คนหนาแน่นแต่มาเที่ยวนี้ทำไมมันเงียบเหงาวังเวงอย่างนี้โอ้ยหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านร้างมานานแล้วแล้วผู้คนไปไหนหมดล่ะเมื่อ 2-3 ปีก่อนเกิดอาเพศอะไรก็ไม่รู้มีคนตายไปวันละ 2-3 คนตายไปสักครึ่งหนึ่งของหมู่บ้านที่เหลือก็เลยอพยพหนีไปหมดแล้วลุงอยู่นี่คนเดียวใช่ลุงอยู่คนเดียว อยู่เพื่อรอวันตายยังไงล่ะผู้คนเขาจะตายเพราะไอ้ผีดิบสิไอ้ผีดิบมันก็คนของหมู่บ้านนี้ที่ตายไปแล้วถูกอิทธิฤทธิ์ของแม่มดร้ายปลุกเสกให้มันลุกขึ้นมาเห็นฆ่าศัตรูของมันแต่มันไม่ทำร้ายพวกเราหรอก
แล้วบุคคลตายไปยังไงล่ะโอ้ยกูไม่บอกกูไม่บอกพ่อเท่าฉันไปก่อนแล้วนะแล้วพวกเองจะรู้สึกสายพินฉันดีใจที่ได้พบสายพินอีกนายไปไหนมาเอ้าก็มาดักรอพบสายพินนะสิสายพินไม่เชื่อหรอกพวกนายมาทำอะไรกันที่นี่นั่งก่อนสินะนั่งก่อนที่มาสำรวจคุณที่ประเทศและความลี้ลับตามคำบอกเล่าส่วนคุณฤทธิ์หัวหน้าคณะของเราเข้ามาติดตามลูกสาวเอ๊ลูกสาวคุณต้องอยู่แถวนี้เหรอเห็นเขาบอกว่าเมื่อ8ปีก่อนเข้ามาที่นี่ได้เกิดเพศภัยขึ้นเข้ากับลูกสาวได้พลัดพรากจากกันไปนี่ก็ยังหวังว่าจะได้พบลูกสาวอีกน่าเห็นใจนะคะสายพินขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลให้เขาได้พบกันด้วยสายพินถ้าไม่เพียงแต่รูปสวยเท่านั้นน้ำใจยังงามอีกด้วยเอิกสายพินเธออยู่กับแม่สองคนเท่านั้นเองเหรอไม่ใช่แม่ของสายพินหรอกสายพินไม่รู้ตัวเองว่ามันอยู่ที่นี่ได้ยังไงเคยฝันบ่อยว่าสายพินน่ะไม่ใช่ตัวสายพินเองสายพินมันถูกแม่สาปไม่ใช่งานเท่านั้นถ้าพูดเหมือนกับนิยายชวนติดตามทีเดียวนะเล่าต่อไปสิมีแค่นี้ล่ะฉันฟังแล้วสงสารสายพินไปอยู่กรุงเทพด้วยกันไหมล่ะเดี๋ยวใครเห็นเข้าแล้วไปบอกแม่สายพินถูกแม่ต้องโทษแน่นะสายพินไปก่อนแล้วค่ะไปนะคะเดี๋ยวสายพินชื่นใจได้ไปจ็อกกิ้งตอนเช้าๆแม่เรียกเข้ามาทำไมอ่ะเอ็งมาเตือนว่าระยะนี้มีคนแปลกหน้าเข้ามาป้วนเปี้ยนบ่อยๆข้าไม่อยากให้เอ็งออกไปเที่ยวเตะๆบ่อยนักมันจะเกิดเรื่องยุ่งยากจะแม่ข้าจะทำตามที่แม่สั่งดีละที่เชื่อฟังข้าไม่งั้นน่ะเอ็งจะเดือดร้อนไปได้แล้วจ้าคนเรามันเริ่มมีความรักหัวใจมันก็อยู่ไม่สุขเราจะพักกันที่นี่อีกสักกี่คืนครับผมยังตอบไม่ได้เลยผมยังไม่สิ้นความหวังซะทีเดียวคุณเคยบอกว่าผู้หญิงที่ชื่อสายพินมีปานแดงที่แก้มผู้หญิงคนนั้นอายุรุ่นดาวเขาเดียวกับลูกสาวผมซะด้วยทั้งนั้นคุณฤทธิ์ก็คงจะคิดว่าไม่ใช่ไม่ใช่ผมยังไม่ได้ตั้งความหวังไว้ถึงขนาดนั้นแต่มันมากกว่านั้นนอกจากผมจะพัดพลากจากลูกแล้วคณะของเรายังมีเหตุการณ์วิกฤตเกิดขึ้น
ะลิหายสาบสูญไปผมสะหรณ์ใจยังไงทุกคนเราต้องวางเวรยามก็ได้เข้มแข็งยิ่งกว่าทุกครั้งครับผมเห็นด้วยแกมารับเวรต่อแล้วเหรอฮะครับไปพักผ่อนเถอะงั้นผมไปก่อนแล้วนะไปเถอะครับระวังให้ดีนะจะมีความสุขที่ไหนก็ได้สำหรับความสุขที่ข้าจะได้รับจากไม่นานหนุ่มต่างถิ่นเนี่ยจะปากหวานอย่างนี้ทุกคนหรือเปล่าเนี่ยข้าจะหวานก็หวานกับไม่นานคนเดียวจะช้าอยู่ทำไมเล่าThank you.
เรื่องมันร้ายแรงขึ้นทุกทีคราวนี้หายไปถึงสองคนไม่น่าอยู่ต่อไปแล้วกลับกันดีกว่าค่ะอยากกลับก็กลับไปคนเดียวสิบ้าเอ๊ะแล้วสายเพียงนี้ครับคุณฤทธิ์มีเรื่องอะไรเหรอสายเพียงมีเรื่องอะไรสายพินข้าพบคุณกับพวกท่านนะนอนตายอยู่ทางโน้นเนี่ยท่านเราไปดูสิสายพินเดี๋ยวก่อนรับมาก่อนฤดีอะไรกันเนี่ยฤดีก็เลยขึ้นเนี่ยยังไม่ต้องซักถามอะไรเขานะไปตามแจ้ก่อนแล้วเนี่ยไอ้นางมุมหรือผีดูดเลือดกันแน่เราเรียกประชุมเลยครับพวกเราตายไปสองคนผมอยากจะกลับไปเอาคนมาเพิ่มเติมถ้าอย่างนั้นพวกเราก็เดินทางกลับเลยไม่ดีเหรอคะเดินทางกลางคืนไม่ปลอดภัยต้องรอให้เช้าก่อนถ้าคิดว่าจะเดินทางกลับมันก็ขึ้นอยู่กับคุณฤทธิ์จะตัดสินใจนะครับสำหรับผมไม่มีปัญหากลับก็ได้ไปก็ได้ถ้ารันจวนเขาไม่กลัวมันจะยังไงก็ได้แล้วแต่สมเจตเอาอย่างนี้ก็แล้วกันให้โอกาสผมสักครั้งผมขอไปพบกับสายพินก่อนผมสงสัยว่าเขาจะเป็นลูกสาวผมถ้าไม่ใช่เราจะออกเดินทางกันทันทีพวกคุณรอกันอยู่ที่นี่ข้างหน้ามันมีอันตรายผมไม่อยากให้พวกคุณไปเสี่ยงด้วยทำไมถึงสงสัยว่าจะเป็นลูกสาวล่ะครับสายพินมีปานแดงที่แก้มซ้ายเหมือนลูกสาวผมผมจะไปเดี๋ยวนี้ผมจะไปเป็นเพื่อนจะปล่อยให้นาริศไปคนเดียวไม่ได้หรอกครับเพราะนี่มันก็จะมืดแล้วนะบางทีเราอาจจะพบอะไรดีๆตอนมืดก็ได้ทั้งนั้นไปกันเลยจะได้กลับมาหรือเปล่าก็ไม่รู้ปากสีอีกแล้วคุณฤทธิ์นึกยังไงขึ้นมาถึงได้ย้อนกลับมาที่ถ้ำนี้เมื่อคืนผมฝันว่าผมได้พบกับลูกสาวผมในถ้ำนี้ผมจึงมั่นใจว่าผมจะต้องได้พบลูกสาวผมแน่ผมก็หวังว่าอย่างนั้นผมจะเข้าไปดูเหตุการณ์ในถ้ำคุณช่วยเป็นยามหน้าถ้ำให้ผมทีเผื่อมีใครจู่โจมเข้ามาจะได้ช่วยกันได้ทันเดี๋ยวก่อนดูนั่นพวกเองเห็นสายพินไหมสายพินน่ะเห็นไหมสายพินน่ะเป็นฟุ้งในจังผมจะเข้ามาเลยนะคุณคอยระวังด้วย
จะต้องจัดการกับพวกมันแม่จ๋าข้าจะให้พวกผีดิบฆ่ามันหมดแม่รู้เรื่องเหรอมันกล้าบุกเข้าไปหาเองในเวลากลางคืนแสดงว่ามันดูถูกข้ามากแม่จ๋ายกเว้นคนดีๆบ้างเถอะมีใครบ้างล่ะที่เป็นคนดีของเองอ่ะสำหรับข้าไม่มีมันเป็นอาหารของข้าได้ทุกคนมันตัดสินใจไม่ได้เอายังไงทุกคนประชุมสวยจริงๆนะผมสวยจริงๆสวยที่สุดในคนแรกไม่น่าเลยใจเย็นๆนะเอาไปได้เอ้ยเอ้ยแล้วหนีอะไรอ่ะนั่นอะไรเฮ้ยไปในกระท่อม
าออกไปได้แล้วอยู่ที่ไหนเนี่ยเธอเองและสายพินนายอยู่ในกระท่อมของผู้มีอำนาจนายกำลังจะตกเป็นเหยื่อของเขาต้องรีบหนีไปเดี๋ยวนี้ข้าจะพานายหนีไปเองหนีไปไหนหนีไปให้พ้นอำนาจของมันนะสินายซึ่งมันไม่ได้หรอกเดี๋ยวเข้าไปไปเดี๋ยวสิสายพินไม่ต้องขอบใจหรอกท่านรีบไปเถอะสายพินฉันจะไม่ลืมน้ำใจของเธอที่มีต่อฉันอย่ามัวชักช้าอยู่เลยชีวิตของท่านยังไม่พ้นอันตรายนะและถ้าแม่รู้เรื่องนี้สายพินจะถูกทำโทษด้วยเราคงจะได้พบกันอีกนะฉันต้องพบเธออีกแน่รับปากฉันสิขอให้โชคดีนะไปละเอ็งสองคนรอข้าอยู่ตรงนี้นั่งทรยศเลยของข้าเนี่ยหนีไปละเอ็งสองคนรอข้าเดี๋ยวเอ็งว่านายหญิงจะทำอะไรวะบริกรรมแปลงร่างเป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์
ใครขัดขวางข้ามันให้หมดข้าจะไปจัดการกับอีนางทรยศก่อนพังดีไปกับข้าสุตะเฝ้าอยู่ที่นี่ครับคุณหายไปไหนมาพวกเราตามหาซะทุ่มแย่นาริตขอให้เชื่อผมสักครั้งนะธิดาตายแล้วฮะมีอำนาจที่ลึกลับน่ากลัวจะเอาไปมุมและผีดิบถ้างั้นเราอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วต้องหนีไปเดี๋ยวนี้นั่นจะรออะไรอยู่อีกเล่าพันเตรียมตัวออกเดินทางเดี๋ยวนี้เลยเลยไปเวรชายแดนเห็นไหมใช่จริงสิดีจังเราย้อนกลับไปถ้ำกันใหม่จะกลับไปหาที่ตายเหรอกลับไปทำไมกันล่ะผมรู้แล้วคุณคิดจะขอกำลังตำรวจตะเวนชายแดนไปถล่มไอ้พวกผีดิบพวกนั้นครับใช่เพราะมันเป็นภัยต่อทุกคนแล้วก็จะช่วยเราเหรอเราพูดดูก็ได้จะได้ช่วยสายพินกลับมาผมเชื่อว่าสายพินคือลูกสาวของผมลองพูดดูผู้หมวดครับพวกเรามีภัยที่น่ากลัวร้ายกาจที่สุดมาผมอยากให้ผู้หมวดช่วยพวกเราด้วยใช่ไหมครับนี่ครับนี่คือผู้หมวดตะเวนชายแดนครับและนี่คือหมอเวชผู้มีอาคมและเชี่ยวชาญทางไสยศาสตร์ยินดีครับเรากำลังจะเดินทางกลับฐานปฏิบัติการพอดีได้ทราบเรื่องราวจากคุณนิรันดร์ให้ช่วยเหลือผมอยากเจอนักไอ้พวกผีปีศาจที่มีอิทธิฤทธิ์อย่างนั้นนำทางผมไปเถอะครับขอบคุณมากครับมันเราออกเดินทางกันได้เลยครับWe'll be right back.
หมดไปตรงนี้ไว้ก่อนครับผมเอ็งทรยศช่วยศัตรูเอ็งจะต้องตายเอ็งหนีข้าไม่พ้นหรอกเลยจ้าหยุดทำเชื่อจ้าปล่อยจะไปเถอะจนกลัวแล้วปล่อยนะอย่าปล่อยนะแม่ปล่อยจะจ้าอย่าจะแม่จนกลัวแล้วเอ็งรู้จักกลัวนะแล้วที่เอ็งทำไปนะทำไมถึงไม่กลัวเอ็งต้องตายข้ารู้ว่าเอ็งกำลังมีความรักแต่เอ็งจะไม่ได้รับความสมหวังเพราะเอ็งต้องตายอย่าจ้าปล่อยจะไม่เถอมันอยู่ในถ้ำนี่แหละดีแล้วเดี๋ยวข้าจะจับมันใส่กระป๋องรูดออกมาแล้วเอ็งหนีข้าไม่พ้นหรอกนางทรยศมามาเฮ้ยจับได้แล้วจริงด้วยสิไม่ต้องกลัวเธอปลอดภัยแล้วรู้พ้นจากอำนาจของมันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราจะพาเธอกลับกรุงเทพด้วยกันฉันคิดว่าเธอต้องเป็นลูกของฉันแน่เพราะเธอมีปานแดงที่แก้เหมือนลูกของฉันรูปนี้สิเราพลัดกันเมื่อ8ปีก่อนพ่อจึงดันด้นมาตามหาลูกพ่อจ๋าสิ้นเคราะห์สิ้นโศกก็จะถือลูกไว้คุณนี่ครับผมต้องขอบคุณคุณด้วยที่ช่วยลูกผมออกมาได้มันเป็นความเต็มใจของผมเองครับพระพบสายพิมพ์ครั้งแรกก็ถูกชะตากันแล้วใช่ไหมครับสายพิมพ์ถ้างั้นน่ะ
ก็ขอฝากให้ช่วยดูแลต่อไปด้วยนะคะตัวน่ะดูแลสมเจตที่ดีซะก่อนสินะก็พวกเรากลับกันเถอะไปอืมพูดสักคำจ้ะ